สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับพ่อกันคือเก่าพี่น้องครับเบาเปียกพี่น้องคือเก่าพี่น้องครับมื้อนี้โอ้ยจวดอีกแล้วพี่น้องสายจวดมาอีกแล้วครับซอยจุโอ้คักพี่น้องมื้อนี้ก็นี่ครับ30จีบก็บ่ได้มาพี่น้องได้ตับมา3คำพี่น้องผมซอยแล้วมื้อนี้ได้3คำ3ตน3สิ้นโอ้ยจวดแล้วพี่น้องมาเดี๋ยวผมปรุงแก้วให้เบิ่งครับพี่น้องมาแรกกะผงนัวเด้อพี่น้องบาดใส่ข้าวคั่วห้องใส่พริกป่นอันนี้เฮาบ่ใส่หลายดอกพริกป่นนี่ครับนี่ครับถ้าอยากเฮาเผ็ดอยากให้เผ็ดก็กินอันนี้ใส่เอามาน้ำปลาครับมานี่หอมนี่ครับหอมป้อมนี่หอมบัวบ้านเฮาเด้อครับนี่ผมได้เอิ้นอันหอมป้อมเนาะเพิ่นก็สิผักชีง่ายๆครับอันนี้เพียผมต้มสุกแล้วเด้อครับบ่แม่นเพียสดนี่ครับผมต้มสุกมาแล้วครับถ้าว่าเฮาบ่ต้มอ่ะมันเป็นจังได๋ล่ะพี่บางคนก็บ่ถูกอ่ะจะท้องเสียนะนี่แบบนี้ครับสูตรเบาเปียกพี่น้องเดี๋ยวโอ้ตีข้าวคั่วให้มันนั่นเข้ากันกันครับข้าวคั่วมันอยากจับก่อนดิโอ้ที่เด็ดแบบนี้แหละครับสูตรของผมครับมาพี่น้องแก่ขาวก่อนโอ้มีเข่ามาแล้วมือนี่ครับนี่พี่น้องเพื่อจังไรล่ะออกห้อนท้องนะโอ้มาพี่น้องใส่คำแหลกก่อนนี่พี่น้องมาบุ้ยผักกาดหิ่นผักชีหอมป้อมครับหอมบัวพี่น้องโอ้ขันบ่สดบ่คักมื้อนี้ก็อยู่แถวๆริมโขงคือเก่าครับถ้ามันเสียงดังต้องขอโทษขออภัยหลายพี่น้องเพราะว่ามันตรงข้ามกับเบิ่นฟังซ้ายครับพี่น้องฟังลาวเพิ่นนั่นหมู่หินเด้อเสียงมันจะดังมาถึงพี่เนี่ยมันเป็นโรงหมู่หินเพิ่นครับมันอาจจะเสียงดังมาถึงพี่เนาะ
เนื้อสันครับมื้อนี้โอ้พอดีครับบรรยากาศล้มคือเก่าพี่น้องมื้อนี้คักคักมามาพี่น้องสายจวดตามมาเด้อครับริมโขงมื้อนี้ใกล้ๆอ่ะครับได้3ตันนี่พี่น้องผมปาดออกมาแล้วครับได้สำเร็จแล้วตับครับโอ้หวานตับช่วงนี้พาเขาบื้อครับบวกไงกันตะลิ่งตรงนี้เพิ่นก็เฮ็ดแล้วได้เด้ครับแต่ว่ามันแดดผมบ่ได้ไปถ่ายให้ใกล้ๆเบิ่งครับ
แมงมันตัวนี้โอ้พอดีครับเมื่อเริ่มเผ็ดแล้วนิดบาทเนี่ยสุดยอดพี่น้องครับขันมันบ่เผ็ดกับบ่แซ่บคือว่าล่ะต้องเผ็ดแน่ซอยจุครับมื้อนี้ครับเอ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เด้อครับพี่น้องครับมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมื้อนี้บ่าวเปียกก็ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ